สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับจะเป็นคลิปสปอย Dragon Ball Super The Movie นะครับเนื่องจากว่าเนี่ยผมได้ไปดู Dragon Ball The Movie มาแล้วใช่ไหมครับในรอบสื่อเลยเนี่ยทีนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายประเด็นที่น่าพูดคุยมากๆวันนี้ผมเลยเอาประเด็นนะครับที่มันเคยเป็น Talk of the Town เนี่ยมาก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้สักประมาณ 1-2 อาทิตย์นะครับมันมีสปอยออกมาว่าเนี่ยเบจิต้ากับโกคูเนี่ยพูดว่าโบลี่เนี่ยแข็งแกร่งเหนือท่านบิลไปอีกนะครับทีนี้เนี่ยพอมีประเด็นนี้ออกมานะครับก็มีหลายคนแบบว่าก็เอาไปเลยแหละครับว่าเนี่ยเห็นไหมบิลเนี่ยมันไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นเลยมีคนเก่งกว่าโกคูยูไอเนี่ยเก่งกว่าแน่นอนโกจิต้าเก่งกว่าบิลแน่นอนหรือโบลี่เนี่ยเก่งกว่าบิลแน่นอนนะครับซึ่งผมก็ทำคลิปไปตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่จริงเรื่องเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณลองนับสเกลพลังดีๆแล้วเนี่ยมันไม่มีทางเลยนะที่ว่าทั้งโบลี่เบจิต้าโกคูนะครับจะมีพลังเนี่ยที่เหนือกว่าบิลซึ่งถ้าใครเนี่ยได้ไปดูรอบสื่อนะครับหรือว่าทุกคนที่จะไปดูเนี่ยก็ไปสังเกตเลยนะครับว่าในเรื่องเนี่ยถึงแม้จะไม่มีการบอกนะครับว่าโบลี่เนี่ยแข็งแกร่งกว่าบิลหรือเปล่าหรือบิลเนี่ยแข็งแกร่งกว่าโบลี่หรือเปล่าอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าคุณดูบริบทของหนังเลยเนี่ยก็น่าจะเดากันได้ง่ายเลยแหละครับว่าบิลเนี่ยมันเหนือกว่าทุกคนนะครับเพราะอะไรเพราะตอนที่โกจิต้านะครับสู้กับโบลี่ใช่ไหมครับบิลเนี่ยไม่ได้ไปสู้ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าบิลเนี่ยต้องเลี้ยงดูบลาใช่ไหมก็แน่นอนแหละว่าพอเสร็จศึกเสร็จปั๊บบิลก็พูดแหละครับว่าทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมหรือว่าทุกอย่างจบแล้วใช่ไหมแบบชิวๆสบายๆนะครับดูแล้วไม่เดือดร้อนใจนะครับที่มีศัตรูเนี่ยที่ทุกคนชอบพูดว่าไอโบลี่เนี่ยแข็งแกร่งกว่าโกจิต้าแข็งแกร่งกว่าเนี่ยกำลังสู้อยู่เพราะด้วยนิสัยของบิลแล้วนะครับถ้ามีคนแข็งแกร่งกว่าเนี่ยมันก็คงอยากจะไปสู้ด้วยใช่ไหมคือมันนอนแบบชิวๆสบายๆเลยนะครับมันก็หมายความว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าทั้งโกจิต้าและโบลี่เนี่ยมีพลังเหนือกว่ามันนะครับสำหรับท่านบิลและถ้าใครนะครับได้ดูเดอะมูฟวี่ครั้งนี้นะครับก็จะทราบว่านะครับโกจิต้าเนี่ยมีพลังเหนือกว่าโบลี่นะแล้วก็โบลี่เนี่ยมีพลังเหนือกว่าโกคูและเบจิต้านะครับซึ่งโกจิต้าเนี่ยที่วิสเคยพูดว่าเนี่ยถ้าโกคูเบจิต้าร่วมมือกันต่อสู้เนี่ยอาจจะสู้กับเพื่อนบิลได้อย่างสูสีใช่ไหมครับซึ่งถ้าดูจากสเกลพลังของโกจิต้าณตอนนี้และดูจากท่าทีของบิลณตอนนี้นะครับพลังของโกจิต้าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สูสีบิลเลยนะครับเพราะว่าถ้าสูสีเนี่ยบิลก็คงคันไม้คันมือนะครับอยากจะปะทะอยากจะประลองนะครับแต่นี่บิลรู้สึกชิลๆมากเลยนะครับจึงทำให้นะครับข้อสันนิษฐานที่หลายคนคิดว่าเนี่ยโกจิต้าเนี่ยจะต้องเหนือกว่าบิลแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันยังเป็นข้อสันนิษฐานที่ถือว่ายังแบบว่าเอามาหักลบได้ค่อนข้างยากนะครับก็คือมันยังมีน้ำหนักไม่มากเพียงพอนั่นแหละแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะครับในเรื่องนะครับมันมีสปอยบางอย่างนะครับมันไม่เหมือนกับสปอยที่หลุดมาก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นมีการพูดเลยครับว่าเนี่ยเบจิต้าพูดว่าบางทีเนี่ยโบลี่เนี่ยก็คือแข็งแกร่งกว่าบิลไปแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ไม่มีนะครับมันจะมีฉากหนึ่งที่โกคูพูดแหละครับว่าโบลี่เนี่ยถ้าฝึกฝนหน่อยเนี่ยอาจจะสู้ท่านบิลได้นะครับซึ่งบริบทนี้เนี่ยมันไม่ได้บริบทที่มันหมายความว่าโบลี่เนี่ยแข็งแกร่งกว่าบิลเลยนะครับก็คือก็ต้องฝึกอีกอะในการที่จะสู้กับบิลนะครับซึ่งมันก็หมายความว่านะครับก่อนหน้านี้ที่มันมีสปอยบอกว่าเนี่ยโบลี่แข็งแกร่งกว่าบิลอะไรเงี้ยมันจึงแบบโอ้โหมันยิ่งห่างไกลเลยนะครับมันยังห่างเยอะนะก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าผมไม่ได้ทำคลิปเพื่อจะพูดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยจะไม่มีใครสามารถสู้บิลได้เลยคือในอนาคตนะครับมันมีโอกาสที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถตบบิลได้ไม่ใช่ทุกคนดิก็คือโกคูโบลี่หรือเบจิต้านะครับเพราะว่ามันก็เป็นบอสตัวต่อไปนะครับที่ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดใน Dragon Ball ภาค Super ก็นั่นแหละครับผมอยากให้ทุกคนใจเย็นๆนะครับว่า Dragon Ball เนี่ยมันจะต้องไล่สเต็ปในการตบบอสขึ้นไปนะครับคือบิลเนี่ยถือว่าเป็นเทพทำลายล้างนะครับมันยังเป็นบอสขั้นสูงอยู่ก็คือแบบว่าเป็นเทพทำลายล้างเนี่ยที่เก่งระดับต้นๆนะครับของในทุกบรรดาจักรวาลและไม่ต้องกลัวนะครับอนาคตยังไงเนี่ยโกคูนะครับมันจะต้องเหนือกว่าบิลอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องไปในอนาคตพื้นเขาวางไปเป้าหมายเป็นบอสไปแล้วนะครับก็นั่นแหละครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเนี่ยน่าติดตามหรืออยากจะชม Dragon Ball นะครับจริงๆมันยังมีสปอยอีกหลายเรื่องนะครับที่แบบว่าเรามาพูดกันในวันหลังนะครับวันนี้ก็ประมาณคร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คืออยากทุกคนไปดูก่อนว่าจริงไหมกับสิ่งที่ผมพูดนะครับลองไปรอดูนะวันที่27นะอย่างที่ผมพูดเน้นประเด็นนี้เลยนะครับที่ว่าบิลโบลี่โกคูเบจิต้าเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยใครมันแบบว่าเหนือกว่าบิลแล้วหรือยังนะครับลองไปดูแล้วกันนะครับสไลด์ในมูฟวี่ครั้งนี้นะครับก็ฝากด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็คลิปไหนนะครับที่เป็นสปอยผมจะเขียนว่าสปอยคลิปไหนไม่สปอยผมก็จะเขียนว่าไม่สปอยนะครับก็ฝากด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ